ครับอีกครั้งหนึ่งว่าการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีอาชีพเป็นนักการเมืองนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าสู่การเมืองเพราะว่าเราต้องการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเราให้มีความเจริญแต่พอมาอยู่สถานะแห่งนี้มันไม่สามารถที่จะดูแลเฉพาะพะเยามันต้องดูแลทั่วประเทศไทยนะครับเราก็ทำให้ดีที่สุดหากเรายังมีประโยชน์ต่อแผ่นดินมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเราก็พร้อมจะทำต่อแต่ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ไม่ต้องให้มีใครมาไล่หรอกครับผมไปของผมเองครับทางอดีตส.ส.พัฒนาคนใหม่ที่อภิปรายท่านเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็ยังจะมาตามออกมาพูดอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติตรงนี้มองไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่ออกมาพูดแต่ว่านะครับผมเรียนเลยว่าแค่พูดเมื่อคืนก็โดนไปหลายคดีกันแล้วนะครับซึ่งผมวันนี้ก็จะมีการลองทุกกล่าวโทษที่สถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดพะเยานะครับหลายประเด็นนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สู้กันไปก็ใครที่พาดพิงหรือแม้ใครเล็กคอมเมนต์ในสื่อต่างๆนะครับผมบอกแล้วผมตั้งวอลลุ่มเตรียมตัวเลยครับคดีเต็มแน่ที่ประเทศที่พะเยาก็ในเมื่อเราชี้แจงต่อสภาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่อันทรงเกียรติแล้วนะครับคุณก็ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขคุณก็พยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงก็ไม่เป็นไรครับก็ว่าที่ศาลต่อนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยครับคือผมต้องเรียนตรงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ30ปีกว่าหรืออะไรก็ตามผมได้ชี้แจงชัดเจนหมดแล้วหากคุณยังบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับคุณเล่นการเมืองโดยใช้นะครับโซเชียลมีเดียนะครับไม่เป็นไรครับนะครับผมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ในทุกอย่างนะครับคือผมมองว่าข้อมูลเขาเนี่ยยังด้อยกว่าผมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียผมเดินไปหลายสเต็ปแล้วนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเขายังไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวผมเอาข้อมูลมากกว่านี้นะครับสวนกลับแล้วคุณจะหนาวกันนะครับก็อ่อนหรือไม่อ่อนท่านก็ดูครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมทำงานลงพื้นที่111ครั้งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน45จังหวัดอ่อนหรือไม่อ่อนก็ดูนะครับพี่น้องสื่อมวลชนเชื่อไหมครับว่ามีพี่น้องนะครับหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคทางเหนือใต้อีสานก็อยากจะเดินทางมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพราะอยากมาให้กำลังใจผมนะครับเมื่อคืนดีกว่าผมจะได้นอนเกือบตีห้าเพราะมีพี่น้องประชาชนโทรมาให้กำลังใจว่าท่านสู้ต่อไปท่านจะถอยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นพิสูจน์ว่าผมทำงานตอบโจทย์ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองและพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับคือการหลุดหรือไม่หลุดจากครม.มันเป็นเรื่องของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตลอดจนถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านที่จะหารือกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านใดท่านหนึ่งจะเป็นคนตัดสินใจนะครับเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับคือผมก็สังเกตที่ผมชี้แจงนะครับระหว่างที่ผมฟังผมก็ยิ้มผมก็หัวเราะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับชีวิตผมผ่านอะไรมามากยิ่งกว่านี้อีกครับคือมติของท่านอื่นผมไม่ทราบแต่ส่วนตัวผมแล้วผมว่าผมทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้วส่วนจะดีหรือไม่ดีสำหรับนะครับมาตรฐานของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็แล้วแต่ละท่านคิดนะครับยังเลยครับเมื่อคืนกว่าผมจะกลับไปก็ตีสามกว่านะครับกว่าจะได้นอนก็เกือบ6โมงเช้านะครับยังไม่ได้คุยกับใครเลยอันนี้ไม่ทราบครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับมาถึงวันนี้ค่ะทั้งหมดรวมถึงข้อมูลที่ผ่านมาไกลแบบนี้ค่ะก็อยากจะกราบเรียนว่าข้อมูลที่เรื่องเดิมๆซึ่งใครเขาก็รู้กันทั่วโลกแล้วนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ผมได้ชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับผมกำลังทำเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวภายหลังว่า
ประเด็นในแต่ละเรื่องในแต่วลีในแต่ละสาระนะครับของคำพิพากษาที่ผมจะมาชี้แจงละเอียดยิบนะครับนะครับขอบคุณครับก็เป็นเรื่องของเขาจะทำอะไรตอนนี้ผมเห็นคลิปก็เริ่มเข้าสู่เรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวแล้วถามว่าจริยธรรมของการเป็นนักการเมืองเขาควรทำกันไหมไม่เป็นไรครับกับการเปิดเผยคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยมองว่าจะทำให้เขาเดือดร้อนก็ผมไม่ได้กังวลอะไรครับผมบอกแล้วผมอยู่บนโลกความจริงและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกปัญหาแต่ผู้ชายอย่างผมไม่มีครับที่จะไปรับหลังแทงหลังครับถ้าวันนี้ได้เผชิญหน้ากับสสที่ทายให้เราอยากจะบอกอะไรเขาผมไม่ได้โกรธใครเลยนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองตรงนี้มันคือเวทีการเมืองคุณเล่นการเมืองแต่ผมไม่ได้เล่นการเมืองนะผมทำงานการเมืองนะครับแนวโน้มว่าอาจจะดึงอดีตสสที่ท่านคนใหม่เข้าพักที่มันจะในส่วนตัวผมไม่ได้ติดต่อใครนะครับเพราะผมถือว่าณเวลานี้รัฐบาลมีเสียงเนี่ยนะครับเท่าไหร่แล้ว270 280แล้วนะยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปทำเรื่องอย่างนี้คือเราไม่ได้สนใจผมไม่ได้สนใจผมมองข้ามไปถึงการเลือกตั้งอีก3ปีแล้วนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับที่เราไม่สนใจจริงเพราะว่าเราไม่ชอบเขาไม่ใช่ไม่ชอบผมชอบนะครับชอบเด็กๆหลายท่านที่มีความคิดและตั้งใจที่เข้าสู่การเมืองนะครับแต่การเมืองไม่ใช่ของเล่นนะครับอย่าเล่นการเมืองมากเกินไปนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ